สวัสดีสวัสดีมื้อนี้สิพาหมู่เฮามาทำข้าวอบกุนเชียงในหม้อหุงข้าวสูตรก๊อปปี้เขาจ้าภูมิใจมากเลยนะจ๊ะก๊อปปี้เขามาได้พอดีไปเจอสูตรนี้ใน TikTok นะจ๊ะเห็นแล้วอยากกินเลยจ้าเราไปลงมือทำตามเขาดีกว่าจ้าข้าวหอมมะลิเด้อกุนเชียงเด้อแครอทเด้อถั่วลันเตาเด้อข้าวโพดเด้อน้ำมันพืชเด้อแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวจ้าแล้วก็น้ำเปล่าจะใส่ให้ท่วมข้าวเลยเด้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาเสียบปลั๊กรออร่อยได้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะจ้าว่าจะออกมารอดไหมจ้าแทนแทนเสร็จแล้วจ้าสวยงามตามท้องเรื่องจ้ารอดนะจ้ารสชาติก็ได้อยู่เด้อจะออกเค็มๆนะจ้ามันๆหอมๆนิดๆใช้ได้เลยจ้าสูตรนี้ข้าวอบกุนเชียงสูตรก๊อปปี้ขาวภูมิใจจ้าเราก็คนๆให้เข้ากันก่อนรับประทานนะจ้าก็จะมีติดหม้อบ้างอะไรบ้างนะจ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้และอร่อยจ้าขอบคุณเจ้าของสูตรนะจ๊ะที่ให้ก๊อปปี้มาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดใบมะกรูดอยากกดอะไรก็กดเถอะจ้าไว้เจอกันใหม่ไปก่อนเด้อ